สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรไทยแลนด์เช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินกรซามูไรไทยแลนด์เนาะคลิปนี้นะมารีวิวจะเป็นคาตานะโคชิระเอะนะครับเป็น T10 นะเป็นแบรนด์ใหม่ของคุกไกริวนะครับตัวนี้เลยนะครับเนาะเป็น T10SH หรือว่าโซจิฮาร์มอนนะครับขัดขุ่นนะเป็นตัวพรีเมียมของทางคุกไกริวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะเริ่มจากภายนอกทั้งเซตนะก็จะมีกล่องแบบนี้มีกล่องให้แบบนี้เนาะมีกล่องให้แบบนี้เลยนะครับนี่เลยเนาะเป็นกล่องพร้อมหูหิ้วแบบนี้ตัวล็อก3ตัวนะครับ1ตัว2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับเปิดล็อก3ตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเปิดมาข้างในก็จะมีดาบเป็นแบบนี้เลยมีไบเซอร์นะมีไบเซอร์ของคุกไกริวเป็นแบบนี้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือข้างหลังเป็นตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นไปแปลกันเอาเองนะครับนี่เลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีชุดทำความสะอาดนะครับชุดทำความสะอาดให้1ชุดนะครับในชุดนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะมีค้อนประคบแป้งเนาะค้อนทองเหลืองผ้าเช็ดใบดาบน้ำมันโซจินะครับสำหรับในค้อนกล่องไม้แบบนี้กล่องไม้แบบนี้นะครับชุดทำความสะอาดแล้วก็มีถุงผ้าเป็นถุงผ้าแพรตัวนี้จะเป็นถุงผ้าแพรลายจีนนะครับลายจีนนะครับใครไม่ชอบถุงผ้าแพรตัวนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็นตัวสีอื่นได้ผมมีเยอะแยะเลยนะครับสำหรับถุงผ้าแพรเนาะมีลายอื่นสีแดงสีดำสีเงินสีทองมีหมดนะครับใครไม่ชอบสีนี้เปลี่ยนได้ผมมีเปลี่ยนนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูตัวดาบกันตัวดาบนะครับตัวนี้จะเป็นคาตานะโคชิระเอะนะครับเป็นคาตานะโคชิระเอะเนาะเป็นชุดประกอบพร้อมรบนะครับสำหรับตัวนี้ขนาดความยาวเลยขนาดความยาวปกตินะครับ103เซนติเมตรนะครับตัวนี้เลยเป็นขนาดคาตานะโคชิระเอะนะครับเริ่มจากด้ามจับนะครับด้ามจับตัวนี้ทำจากไม้เนาะทำจากไม้นะครับขนาดความยาวอยู่ที่27เซนติเมตรหุ้มหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับหุ้มหนังกระเบนแท้สีขาวเนาะตอก2หมุดไม้ไผ่นะครับ1หมุด2หมุดนะครับตอก2หมุดไม้ไผ่แล้วก็พันด้วยหนังตัวนี้เป็นหนังกลับนะครับเป็นหนังกลับนะครับแบบนี้เลยนุ่มๆ นะไม่แข็งนี่เลยหนังกลับสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้สวยงามเลยนะครับโอเคต่อไปเรามาดูฝักดาบกันฝักดาบตัวนี้ทำจากไม้แท้นะครับทำจากไม้แท้ทำสีดำเงาติดเขาควายนะครับติดเขาควาย3จุดนะครับท้ายฝัก1จุดสะดือร้อยเชือก1จุดแล้วก็กันกระแทกปากฝักอีก1จุดนะตัวนี้เป็นเขาควายแท้นะครับแล้วก็เชือกควันฝักนะครับเชือกควันฝักนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลดำน้ำตาลดำเป็นเข้ากับตรีมเลยนะครับสีน้ำตาลดำแบบนี้เส้นใหญ่แข็งๆแบบนี้นะครับพันมาให้เรียบร้อยนะครับมัดปมเก็บปลายเรียบร้อยนะเห็นไหมนี่มัดปมนะครับมัดปมเก็บปลายเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูฟิตติ้งนะครับฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิตติ้งสาแบบ3กษัตริย์ใช่ไหมแบบ3กษัตริย์นะครับจริงๆก็เป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองนะแต่ทำสีแบบสีเงินสีทองนะครับแล้วก็สีทองเหลืองเป็นลายแบบนี้ตัวนี้เรียกว่าลายอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับลายตัวนี้มันคล้ายๆกับเทพเจ้าฟูโดมิโอหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่นะใครมีความรู้ทางศิลปะญี่ปุ่นคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูใบดาบกันนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็น T10 นะครับเดี๋ยวขอเก็บฝักดาบก่อนโอเคต่อไปนะใบดาบตัวนี้จะเป็น T10 นะครับโซจิฮาร์มอนขัดขุ่นนะครับตัวนี้นะครับขัดขุ่นที่เห็นขุ่นๆตัวนี้นะครับใช้หินฮาสุยะขัดนะครับขัดด้วยมือนะครับค่อยๆเอาเศษเล็กเศษน้อยนะครับของหินฮาสุยะนะครับถูไปบนใบดาบเนาะจนเกิดความขุ่นขึ้นมานี่เลยนะครับขัดขุ่นบนใบดาบสวยงามนะครับเป็นโซจิฮาร์มอนนะครับเอกลักษณ์ของลายโซจิฮาร์มอนก็จะเป็นฮาร์มอนแบบยุ่งๆนะฮาร์มอนแบบยุ่งๆไปทีๆบนใบดาบนับยุ่งไปตลอดเล่มเลยแบบนี้สวยงามสวยงามสันหนา8มิลนะฮะไม่มีร่องเลือดเนาะขนาดความยาวของใบดาบอยู่ที่73เซนติเมตรนะครับไม่มีร่องเลือดนะครับตัวนี้ปลายดาบนะครับปลายดาบรับคมหักมุมดูฝั่งนี้นี่นะครับเห็นไหมปลายดาบรับคมหักมุมพูดผิดปลายดาบนะครับรับคมหักมุมเป็นคิสกิแท้นะครับเป็นชูคิสกินะครับเห็นไหมชิลาสยะที่ผมรีวิวเล่มก่อนนะครับเล่มก่อนจะเป็นโอคิสกินะโอคิสกิจะยาวอยู่ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นชูคิสกินะครับเป็นคิสกิปกติเลยนะครับที่จะเห็นทั่วไปอยู่บนใบดาบคาตานะเนาะนี่เลยนะครับส่วนฮาบากินะครับฮาบากิตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองแท้เนาะเป็น
แกะโลโก้ของคุกไกริวนะครับนี่เลยเห็นไหมสวยงามสวยงามโอเคความคมนะครับความคมก็เป็นคมเดิมๆจากโรงงานนะยังไม่มีการรับคมเพิ่มเนาะก็ใครที่เราเอาไปนะครับก็สามารถรับคมเพิ่มได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาเปิดเป็นคม V มาแล้วนะครับขอกระดาษแผ่นหนึ่งได้ไหมจับดูคมมากเลยนะครับผมจิบเลยตัวนี้ยังไม่ได้รับคมเพิ่มนะครับขอกระดาษแผ่นเดี๋ยวผมลองกรีดกระดาษให้ดูนะครับจับดูคมแล้วคมกริบเหมือนกันน่าจะมีสะดุดบ้างนะเพราะว่าดูจากใบดาบตัวแล้วก็ยังมีเกสรคมอยู่นะครับแต่ถ้าไปเก็บเกสรคมเข้านะครับกรีดกระดาษเข้าเลยนะครับสำหรับคมเดิมๆคมอยู่คมอยู่ก็จะมีสะดุดบ้างตามระเบียบนะครับเพราะว่ามันมีเกสรคมค้างอยู่นะครับแต่กรีดกระดาษเข้าก็คมกริบแล้วแบบนี้นะครับสามารถฟันขวดเปล่าได้เลยนะครับถ้าคมคมกรีดแบบนี้ฟันขวดเปล่าได้เลยนะใครสนใจใครอยากได้นะครับสำหรับ T10 Soji Harmon ขัดขุ่นนะครับของคุกไกริวตัวนี้นะครับในราคาเพียงนะครับ 13,500 บาทนะครับ 13,500 บาทเนาะสำหรับของ T10 คุกไกริวตัวนี้ของที่จะได้ก็ตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับมีดาบมีไบเซอร์นะครับมีชุดทำความสะอาดนะครับชุดทำความสะอาดก็จะมีน้ำมันให้นะครับมีค้อนคบแป้งให้เอาไว้ไปรักษาใบดาบนะครับแล้วก็มีถุงผ้าแพรให้นะครับตัวนี้เลย13,500ทิชชู่ไหม13,500ขอทิชชู่อีกทีนึง13,500ส่งฟรีนะครับสำหรับตัวนี้ T10 คุกไกริวใครสนใจใครอยากได้นะติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะตอนนี้เหลือแบบนี้เล่มเดียวเล่มเดียวแล้วนะครับเล่มเดียวแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าของชุดนี้มาไม่เยอะมา6-7 เล่มตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วเหลือเล่มสุดท้ายเล่มนี้เล่มเดียวใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำเข้ามาอีกนะสำหรับของกริวงานสวยอยู่งานสวยอยู่งานดีเลยนะครับโอเคสวยงามนะครับใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลย 13,500 นะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็มารีวิวให้ชมสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้เนาะใครที่ชื่นชอบคลิปของซางสมุไรไทยแลนด์นะครับหรือว่าอยากซื้อดาบนะซื้อดาบหรือว่าอยากมาเที่ยวที่ร้านนะครับก็เปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับหน้าร้านเปิดบริการทุกวันเลยนะครับตั้งแต่จันทร์อังคารพุธนะครับหยุดวันพฤหัสเปิดอีกทีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะเราจะหยุดวันพฤหัสเพื่อทำความสะอาดร้านแล้วก็ทำความสะอาดชุดเรามีชุดให้ใส่มีดาบให้ถ่ายนะครับมีกาแฟให้กินมีสนามธนูให้ยิงมีเป้าให้ฟันดาบด้วยกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาที่ร้านมีมาเลือกดาบหน้าร้านได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกก็สั่งออนไลน์ก็ได้เนาะสั่งออนไลน์ก็ได้ดูรีวิวดาบที่คุณเห็นที่ผมรีวิวนะครับก็เป็นดาบจริงๆเนาะรีวิวตัวนี้ก็ขายตัวนี้เลยนะครับหรือว่าจะมีบางรุ่นบางล็อตนะครับที่มีหลายเล่มนะครับอย่างเป็นของงานโนบุนะครับผมรับมาเยอะก็จะมีแบบสมมติเป็นแบบเอ็นมามี20เล่มแบบนี้ผมก็จะรีวิวแค่เล่มเดียวนะครับที่เหลือก็ได้ตามคิวไปใครซื้อก่อนก็ได้ตัวก่อนไปนะครับเนาะบางอันเราจะมีเล่มเดียวอย่างตัวเนี้ยอย่างชุดนี้ก็ยังมีเล่มนี้เล่มเดียวนะครับไม่มีเล่มอื่นอย่างตัวชิลาที่รีวิวก่อนหน้าที่เป็นโอคิสกิตัวนั้นก็มีอยู่3เล่มนะมี3เล่มก็ขายไปหมดแล้ว3เล่มแบบเนี้ยนะครับใครที่ช้านะครับใครที่ช้าหวังจะมาดูที่หน้าร้านเลยครับถ้าให้แน่นอนก็โทรมาก่อนนะครับพี่ครับตัวนั้นครับน้องครับตอนนั้นยังอยู่ไหมครับยังมีไหมครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูหน้าร้านเก็บไว้ให้ด้วยแบบนี้นะครับผมจะเก็บดาบไว้ให้นะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็สั่งออนไลน์เลยพี่ขอรีวิวตัวนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ถ่ายให้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับแต่จะส่งไปส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าเอาลงเขาเรียกว่าลงหน้าเพจลงอะไรเดี๋ยวคนอื่นจะแย่งอีกทีนึงนะครับโอเคครับก็พูดฝอยมาเยอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ